เจริญสุขสวัสดีสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็มาพบปะกับญาติโยมเช่นเคยกับธรรมรับอรุณก่อนออกรับบิณฑบาตกับพระไตรปิฎกเรื่องราวในพระไตรปิฎกสุวรรณตาสุสรตาสุสันธนังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสัพพเตเปนะลัพพติผู้มีผิวพรรณงดงามผู้มีเสียงไพเราะผู้มีเสื้อทรงสมส่วนผู้เป็นใหญ่ผู้มีวะผู้มีบริวารทั้งหมดก็จะได้ด้วยคุณทรัพย์นี้ก็คือบุญกุศลคุณงามความดีถ้าธรรมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดใหญ่ขยายความมากมายเอาเป็นว่าวันนี้ธรรมะรับอรุณเกี่ยวกับชาวโขมัทุสนิคมโขมทุสสูตรว่าด้วยชาวโขมทุสนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของเจ้าสักยะชื่อโขมทุสแคว้นสักกะครั้งเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังโขมทุสนิคมสมัยนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวโขมทุสนิคมประชุมกันอยู่ในสภาด้วยกรณียกิจบางอย่างและฝนก็กำลังตกประปรายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภานั้นพวกพราหมณ์และคหบดีชาวโขมทุสนิคมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวดังนี้ว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโลนและคนพวกไหนรู้จักธรรมของสภาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวโขมทุสนิคมด้วยพระคาถาว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเพราะพวกสัตบุรุษละราคะโทสะและโมหะได้แล้วจึงกล่าวธรรมอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคหบดีชาวโขมสนิคมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นพวกข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโขมทุสนิคมสูตรที่12ก็จบนี่ก็คือเรื่องราวในธรรมะว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาก็ที่ประชุมชนก็ต้องมีสัตบุรุษนั่งคุยนั่งเจรจากันเราคนเราใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษท่านั้นวันนี้ธรรมะรับอรุณก่อนออกรับบิณฑบาตก็ธรรมะสวัสดีกับทุกคนทุกท่านขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านขอเจริญธรรม